สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวถึงเวลาลุงตู่ต้องกล้าฟันธงจุดจบฮ่องกงโมเดลโจชัวว่องยอมรับสารภาพถูกจับยัดคุกรอการพิพากษากวิ้นรุ้งซึมซับไว้เป็นบทเรียนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกลายเป็นเรื่องร้อนๆว่าด้วยโครงการขยายสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบมจ. BDS Group Holding ที่เกิดปมงัดข้อกันระหว่างมหาดไทยของลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดากับคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบจนไม่สามารถจอดป้ายครม.ได้ตามเวลาอย่างชนิดงงงวยกันไปทั้งบางทิ้งปมปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นก็วิ่งกันราบรื่นมาโดยตลอดโมงยามนี้สปอตไลท์จึงส่องไปที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลว่าจะตัดสินใจอย่างไรที่ต้องเคลียร์ข้อครหาเอื้อประโยชน์ให้นายทุนกันแบบชัดเบื้องต้นลุงตู่ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่มีการหารือในครม.จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะไปทำข้อพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทั้งคมนาคมกทม.รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นายกยอมรับว่าปัญหาสำคัญของรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือหนี้ที่ค้างอยู่จะทำอย่างไรปล่อยไปก็พอกพูนไปเรื่อยๆตัวลุงเองถึงขั้นบ่นออกสื่อถ้ามีใครที่มีวิธีการที่ดีก็ให้เสนอเข้ามาเลยรัฐบาลจะนำไปพิจารณาว่ากันว่าในการจัดการหนี้นี่เรื่องใหญ่ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเองก็หนักใจเพราะกทม.มีปัญหาในการจัดการกับหนี้ค้างจ่ายค่าเดินรถไฟฟ้าให้กับ BTSC ตั้งแต่ปี2561เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทและหากไม่มีเงินจ่ายมีโอกาสที่ BTS จำเป็นจะต้องหยุดวิ่งให้บริการเพราะไม่อาจแบกรับภาระขาดทุนแทนภาครัฐได้และตามแผนการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมส่วนต่อขยายระยะทาง 68.25 กิโลเมตรจะเปิดให้บริการครบทั้ง59สถานีอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2563นี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือเวลาเป็นเงื่อนไขบีบให้ลุงตู่ต้องสะสางสัมปทานให้แล้วเสร็จโดยเร็วอันที่จริงนายกเองก็รับรู้ปัญหามาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องสัญญาสัมปทานสายสีเขียวมีผลสรุปร่วมของทุกหน่วยงานที่ให้ความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนขยายสัมปทานรถไฟฟ้าให้กับ BTS นั้นมีเป็นอย่างไรถ้าลุงคิดจะจบปัญหานี้ไม่ยากเกินความสามารถว่ากันตามตรงมีทางออกครับเรียกคีรีกาญจนพาสประธานบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือ BTS มาหารือเคาะๆคุยๆกันสักหน่อยเจ้าสัวคีรีก็คงจะไม่ถึงขั้นเสียงแข็งกระต่ายขาเดียวกระมังเพราะฟังจากน้ำเสียงเจ้าตัวที่ได้ยืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่า BTS จะให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายต่อไปไม่ทิ้งผู้โดยสารและยังมั่นใจในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าทุกอย่างเดินมาด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามขั้นตอนทางกฎหมายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าในฐานะเอกชนไม่คิดที่จะเอาเปรียบภาครัฐหรือประชาชนและได้พยายามแบกรับภาระการให้บริการด้วยดีมาเกือบ2ปีงานนี้ลุงตู่ต้องกล้าฟันธงกล้าตัดสินใจหน่อยที่ผ่านมาก็บอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะปล่อยให้ลุงป๊อกมท.1เป็นผู้ให้ความเห็นชอบลุยถั่วผักดันกันมาตั้งแต่ต้นขณะที่กทม.ของผู้ว่าสวินก็วินเล่นบทตามน้ำสมประโยชน์ตามไปด้วยในฐานะที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงจนได้ม.44ของรัฐบาลคสช.มาช่วยท่ามกลางข้อกังขามีงุบงิบแบ่งปันรับผลประโยชน์ลงตัวการลุยถั่วครั้งนั้นกันหรือไม่อย่างไรมาถึงตอนนี้พวกที่แบ่งปันประโยชน์กันไปแล้วก็เหลือแต่ว่าถึงเวลาจะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์กันบ้างหรือยังโดยเฉพาะค่าโดยสารที่ถูกลงรูปการแบบนี้คืนปล่อยให้ลุงป๊อกลุยถั่วต่อคมนาคมน่าจะคอยค้านกันไม่เลิกราเรื่องปิดดีลสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ลุงว่าจะยึดประชาชนให้ได้ประโยชน์ก็คงกลายเป็นหนังชีวิตดราม่าว่ากันไปยาวๆแบบไม่ต้องสงสัยแน่นอน
โจชัววองแกนนำการเคลื่อนไหวร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะแกนนำผู้ประท้วงตั้งแต่อายุเพียง17ปีซึ่งครั้งนั้นกระบวนการนักศึกษาได้ประท้วงรัฐบาลปักกิ่งเมื่อปี2557ภายใต้ชื่อขบวนการร่มหรือ Umbrella Movement ตลอด6ปีที่ผ่านมาโจชัววองก็ไม่ได้ลดบทบาทในการเคลื่อนไหวจนมีชื่อเสียงเป็นไอดอลของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยล่าสุดครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้โจชัววองนำประท้วงใหญ่เรียกร้องประชาธิปไตยให้ฮ่องกงมีการเลือกตั้งอย่างเสรีแต่ได้รับการปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวจากรัฐบาลปักกิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานกว่า7เดือนดึงดูดประชาชนหลายบ่านลงท้องถนนมาร่วมชุมนุมกันหลายล้านคนระหว่างนั้นมีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่เกิดจลาจลทุบทำลายเผาจนฮ่องกงตกอยู่ในภาวะวิกฤตสั่นคลอนทั้งทางด้านการเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวขณะเดียวกันโจชัววองก็ถูกดำเนินคดีอาญาหลายข้อหาประเภทปลุกปั่นยุยงก่อความไม่สงบร่วมกับนักเคลื่อนไหวคนดังอีก2คนก็คืออีวานแลมและแอกเนสโจเมื่อวันที่23พฤศจิกายนครับศาลเปิดพิจารณาคดีของเขาโจชัววองในวัย24ปีพร้อมกับผู้อีก2คนให้การรับสารภาพต่อศาลในความผิดที่พวกเขาก่อขึ้นจึงถูกส่งตัวเข้าสถานคุมขังทันทีเพื่อรอการพิจารณาโทษของศาลที่จะมีขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้นี่คือบทสรุปของโจชัววองในเบื้องต้นแห่งฮ่องกงเมื่อหันมามองการชุมนุมของประท้วงการประท้วงของไทยในกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่เริ่มจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นประชาชนปลดแอกล่าสุดพัฒนามาเป็นคณะราษฎรซึ่งข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกลุ่มพัฒนาก็พัฒนาไปเช่นกันจากเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้นายกลาออกล่าสุดก็พุ่งเป้าไปที่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ม็อบเรียกร้องปฏิรูปสถาบันในไทยมีอานนท์นำพาพฤชิวรักษ์หรือเพนกวินและรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒน์กุลเป็นแกนนำหลักการชุมนุมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการยกระดับกันแบบเบิ่มๆตามแบบฉบับฮ่องกงโมเดลและหมายมั่นปั้นมือว่าจะเผด็จศึกในการชุมนุมในวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่จะบุกไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประเมินกันว่าผู้ชุมนุมในวันที่25พฤศจิกายนนี้จะไม่ใช่เพียงคนหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาเป็นหลักเหมือนอย่างเคยแต่จะมีมวลชนคนเสื้อแดงที่เพิ่งเปิดหน้าออกมาในการชุมนุมที่ถนนอักษะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมาร่วมสมทบด้วยพร้อมเปิดตัวกาดภาคีเพื่อประชาชนเพื่อเป็นการรวมตัวกันของกาดจาก10กลุ่มแน่นอนว่าในจำนวนนี้ย่อมมีกาดเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นกาดมืออาชีพมาร่วมสร้างความฮึกเหิมเสริมกำลังใจให้ด้วยไม่ว่าสถานการณ์ในวันที่25พฤศจิกายนนี้จะลงเอยในลักษณะใดหรือจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแต่ก็อยากเตือนสติบรรดาแกนนำที่ยังเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวให้ได้ฉุกคิดพิจารณาให้ท่วนทีรอบคอบก่อนจะทำการอะไรลงไปเพราะวันนี้ฮ่องกงโมเดลที่พวกคุณยึดเป็นแม่แบบในการชุมนุมประท้วงนั้นมันถึงจุดจบไปแล้วโจชัววองที่เป็นไอดอลของหลายคนนั้นสุดท้ายปลายทางของเขาคือคุกนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมรับฟังเพิ่มเติมหรืออ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ